วันนี้ปุ้ยมีวิธีการปลูกผักสวนครัว10อย่างในกระ10อย่างในกระถางมาบอกกันเจ้าสวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูกำเมืองเจ้าวันนี้ปุ้ยมีวิธีการปลูกผักสวนครัว10อย่างในกระถางมาบอกกันเจ้าผักชีในภาษากำเมืองเรียกว่าผักป้อมหรือหอมป้อมเจ้าซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายมากกว่าที่จะมาเป็นผักชีโรยหน้าเจ้าผักชีเป็นผักพื้นบ้านของไทยนะเจ้าซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนะเจ้าทำหน้าที่เหมือนกับยาละลายเสมหะเจ้าเรายังช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงสายตาและที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารได้ด้วยเจ้าส่วนของการขยายพันธุ์เขาจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเจ้าด้วยการนำเมล็ดมาบดเบาๆให้แตกออกเป็น2 4ก้อนจากนั้นเราก็จะนำเมล็ดติดได้ไปแจ่น้ำอุ่น 2-3 ชั่วโมงเจ้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเมล็ดทำให้เมล็ดมีอัตราการงอกที่สูงขึ้นเจ้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการบ่มเมล็ดเจ้าโดยการนำเมล็ดมาวางเรียงกันบนกระดาษทิชชู่ที่พับทบกัน3ชั้นในกล่องพลาสติกที่มีขนาดพอดีที่มีฝาปิดมิดชิดเจ้าวางปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่อีก1แผ่นเจ้าฉีดพรมน้ำแค่พอชื่นนะเจ้าจากนั้นก็ปิดฝากล่องให้สนิทนำไปวางในที่ร่มแล้วรอจนกว่าเมล็ดมีหลากงอกออกมาเจ้าต่อไปก็เป็นวิธีปลูกเจ้าก็สามารถนำดินมาใส่ในกระถางหรือว่าภาชนะที่เราต้องการจะปลูกนะเจ้าจากนั้นก็รดน้ำให้ดินชุ่มนะเจ้าน้ำเมล็ดที่งอกแล้วนะเจ้ามาวานห่างๆบนดินได้เลยเจ้าคุมหน้าดินด้วยฟางแห้งเจ้าจากนั้นเฮาก็รดน้ำเจ้าและเย็นเจ้าล้อแฮมบะเมินนะเจ้าเฮาก็จะมีต้นผักชีงามๆเอาไว้เก็บกินได้เองที่บ้านละเจ้าปลูกผักในกระถางนะเจ้าสามารถปลูกได้แม้จะมีพื้นที่น้อยเพียงแค่1ตารางเมตรนะเจ้าการที่เฮาปลูกผักกินเองภายในบ้านนั่นนะเจ้าสิ่งนึงที่สําคัญนั่นก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะเลยทีเดียวจ้ะและวิธีการต่างๆเหล่านี้ที่ปุ้ยบอกไว้ในคลิปนี้นะเจ้าเพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามได้จริงเลยนะเจ้าคลิปนี้นะเจ้าเป็นวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระถางนะเจ้าซึ่งเป็น EP 1นะปุ้ยได้ทำวิธีการปลูกผักสวนครัวไว้10ชนิดนะเจ้าทำเป็น EP ไปสำหรับใน EP หน้านั้นปุ้ยจะมาทำในเรื่องของผักอะไรอย่างนั้นเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้นะเจ้าในช่องของเหล่าซูอู้กำเมืองใน2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook และ YouTube เจ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กันเพื่อนสามารถที่จะกดแชร์ได้ทันทีเลยนะเจ้าส่วนในคลิปหน้านั้นปุ้ยจะมาทำอะอย่างแฮมก็ฝากติดตามตัวเรามาปักกับปุ้ยแฮมใหม่ใน EP หน้านะเจ้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
บ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า